ครับผมพี่น้อง FC ครับหลังจากที่ไปเทสรถมาเมื่อกี้นี่นะครับก็เลยได้ซื้อแบตมาเปลี่ยนนะครับเพราะว่ารถคันนี้นะครับเป็นวงจร DC ต้องใช้แบตเตอรี่ช่วยถ้ารถไม่มีแบตเตอรี่มัดไฟจะทำงานหนักขึ้นมัดไฟหรือว่าฟินคอยจะทำงานหนักขึ้นแผ่นชาร์จทำงานหนักขึ้นมันจะเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกตินั่นเองนะครับทีนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับลูกสูง5แอมป์ลูกสูงเนี่ยนะครับผมมองว่ามันคล้ายๆกับว่ามันหมดยุคแล้วที่จะต้องใช้แบตเตอรี่ลูกสูงนะครับถ้าเราไปซื้อมันมีโอกาสที่จะได้ของค้างสต็อกนะครับผมก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเป็นแบตในตระกูลเวฟตระกูลมีโอลูกเตี้ยนะครับพี่น้อง FC นะก็สามารถสตาร์ทมือได้เช่นเดียวกันนะครับพี่น้อง FC นะและทีนี้นะครับพี่น้อง FC และทีนี้นะครับปัญหาที่หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแบตลูกเตี้ยแล้วท่านจะรัดแบตเตอรี่ให้แน่นได้อย่างไรวิธีการก็คือหาพลาสติกหาอะไรก็ได้ลองเข้าไปที่ฐานของแบตเตอรี่นะครับแค่นั้นเองนะครับก็เราก็ทำการล็อกยึดแบตเตอรี่ให้แน่นได้แล้วนะครับพี่น้อง FC ก็เอาไปเป็นแนวทางก็แล้วกันครับ